หนุ่มกัญชัยร้องเสียงหลงกลุ่มเหยียดคนอีสานด่ารามไปถึงคนอิสลามยันพระสงฆ์จากกรณีรายการหนกระแสมว่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการสัมภาษณ์ทนายแดงคุ้มพง์ภูมิภูเขียวตัวแทนกลุ่มคนอีสานปทนน้องแพนหนึ่งในกลุ่มที่ไปเหยียดคนอีสานซึ่งเธอบอกว่าอยู่ในกลุ่มจริงแต่ไม่ได้ว่าคนอีสานนอกจากนี้ยังมีลาละอัศยามที่ออกมาวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยช่วงหนึ่งมีการต่อสายหาโดนัท หนึ่งในคนรู้เรื่องเหล่านี้โดยโดนัทเผยว่าตนรู้พอสมควรแต่รู้ในขอบเขตของครับเฮาส์อยากบอกว่าเรื่องทะเลาะก,กันมองว่าเป็นข้ออ้างการด่าคนอิสลามไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในครับเฮาส์เกิดขึ้นมาเดือนสองเดือนแล้วแล้วก็ด่าคนอิสลามล่มปามไปทั่วด่าคนเล่นติ๊กตอกติ่งเกาหลีแล้วไประรานห้องอื่นตนมีน้องในกลุ่มก็เก็บรวบรวมข้อมูลน่าจะระบุตัวตนจริงๆได้แล้วแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อมูลมา เขามีการเปิดห้องพระสงฆ์มีด่าพระว่าไอ้ลนด้วยเรื่องจริงเขาอาจบอกว่าตัวเขาไม่ได้ทำแต่เขาเป็นคนในกลุ่มสมัยก่อนก่อนเป็นข่าวเรามีมาตรการไม่ให้ค่าไม่ให้แสงไม่ให้เข้าไปยุ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการคือให้เราหัวร้อนปั่นป่วนแตกแยกถ้าเราไม่เข้าไปฟังก็ไม่หัวร้อนทั้งนี้ทางฝั่งโดนัทยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าที่เขาทำนั้นต้องการอะไรเนื่องจากมองได้หลายอย่างขอขุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ